ก็เขาไปทำกันและนี่คือผลงานของควันดูซีซั่นก็เชิญชวนครับว่าตอนนี้นะมีงานประกวดการประกวดเกี่ยวกับกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติครับก็เชิญชวนมาร่วมประกวดหรือว่ามาช่วยหนูก็ได้ครับแล้วก็ยังมีพวกที่แบบว่าบางคนเนี่ยใช้แบบที่ไม่ใช่ไบโอครับยังย่อยสลายยางไบโออะไรอยู่ก็เชิญชวนนะให้แบบว่าบางคนเนี่ยให้ไปช่วยเก็บหลังจากเทศกาลเสร็จแล้วลองมาทำแบบพวกเราบ้างครับผมเป็นกระทงไบโอสร้างสรรค์แล้วก็เป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยนะครับผมแล้วเนี่ยฝากไว้แล้วกันนะครับผมให้กันครับอีกหนึ่งสมาชิกของวันคือพี่โซน้องโตขอแบบสีขาวที่เป็นสีดาวพูดจะได้มันจะได้ได้เลยนะครับได้เลยก็คิดว่าเชิญทุกคนไปในวันที่25 ตุลาแล้วกันย้ำอีกทีนะคะ25 ตุลาคมนี้ค่ะเราจะไปเจอกันนะคะพวกเราทั้งหมดแล้วก็วันดูทีโซไปกับเราด้วยนะคะเราจะไปกันที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ชั้น1นะคะงานของเราโครงการประกวดกระทงใบโอ้โหสุดแน่นอนปี2ค่ะครับมันก็ไม่มีเวลาเราก็หมดกันเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะสื่อสารกับรายการของเรานะครับก็เชิญกันได้นะครับตอนแรกของพวกมันไม่มีเซ็นเตอร์สมัยนั้นสยามเซ็นเตอร์สยามมิสคอร์เรชั่นไม่มีเซ็นเตอร์ครับสยามแต่ก่อนแม่แต่ก่อนแม่ก็มีเซ็นเตอร์นะครับแต่มีนะแต่ก่อนอ๋อมีนะรู้สึกพักสอนนะจริงๆสยามรู้สึกพักสอนเนี่ยผมเล่นปีนึงรู้สึกพักสอนนะเนอะยายละ18ขำขำถ้าเมื่อเธอเปิดมาก็อ๋อเดี๋ยวให้น้องโปรโมทงานนี้หน่อยอ่าแบ่งไปพูดว่าพูดมันจะแบ่งมันจะไม่ต้องพูดใหม่หมดแล้วทีนี้เราเทปเราเยอะก็ไม่ใช่ก็ให้ใครพูดให้นัททิวทิ้งท้ายใหม่ก็ได้ครับแต่ให้นัททิวพูดไปเลยก็ได้ว่าให้ไปเจอกับพวกเราวันทูทีโซที่นู่นเลยจะได้วันที่25ตุลาคมที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น1ไปพบกับพวกเราได้วันทูทีโซมาเจอกันค่ะมาจะหาตัวบ้านประจำโพงเลยแเท่าที่น้องวันทูทีเดี๋ยวพี่ดาวส่งคิวให้ก็คือพูดเกี่ยวกับแนวคิดนิดนึงก่อนใช่ไหมใช่ไหมต้องต่อก็คือแนวคิดนี้คือชื่อของต่อก่อนนะโอเคตรงนี้เป็นตรงประมาณ
ันสองเสร็จ